สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcastวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณสิริธาดากองพานะคะซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นที่ว่าด้วยนิทานหนังสือภาพการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กรวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือนะคะเพราะว่าอีกบทบาทนึงของคุณสิริธาดากองพาในฐานะคนที่ทำสำนักพิมพ์แล้วเธอยังมีบทบาทของการเป็นคุณแม่ด้วยนะคะในการที่ทำหนังสือให้กับทุกคนได้อ่านแล้วก็ในเรื่องของการอ่านของที่บ้านเองด้วยซึ่งวันนี้เราจะชวนเธอค่ะมาคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะโดยบทบาทของคุณสิริธาดาเองในสำนักพิมพ์ iSupport นะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าสำนักพิมพ์นี้นะคะทำหนังสือสำหรับเด็กแหละมีทั้งนิทานมีทั้งหนังสือภาพแล้วกลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยค่ะช่วงกลุ่มวัยอายุเท่าไหร่แล้วก็กลุ่มเป้าหมายรองด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าเด็กที่จะอ่านหนังสือหรือว่าเข้าถึงหนังสือกลุ่มนี้ค่ะสำหรับสำนักพิมพ์ iSupport นะคะก็ผลิตหนังสือเด็กค่ะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเป็นประเภท Children Book อะค่ะเป็นหนังสือภาพเลยแล้วก็จริงๆกลุ่มเป้าหมายหลักก็จะเป็นเด็กที่อายุประมาณ3ขวบขึ้นไปอะค่ะถึงประมาณ10ขวบก็คือจริงๆ3ขวบเนี่ยบางบ้านก็เด็กๆสามารถอ่านหนังสือบ้างได้แล้วแต่ว่าเราก็จะเน้นให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าเด็กยังอ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณพ่อคุณแม่สามารถพาน้องๆอะค่ะอ่านไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนเป้าหมายรองก็จะเป็นแบบคุณครูก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เลือกหนังสือให้เด็กอะในวัย 3-4 ขวบเนี่ยสมมติจะเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วเป้าหมายรองของเราก็จะเป็นคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องใช้หนังสือเป็นคู่มือการสอนลูกๆอะค่ะดังนั้นในการที่จะเลือกหนังสือเนี่ยพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญนะเพราะว่าจะต้องเลือกให้ลูกแล้วก็ชวนลูกอ่านนะหรือว่าอ่านให้ลูกฟังด้วยในการที่จะทำความเข้าใจร่วมกันทั้งกับหนังสือนิทานแล้วก็หนังสือภาพในการทำหนังสือเด็กเนี่ยทางรายการเนี่ยอยากจะทราบเหมือนกันว่าอย่างเช่นในการที่คุณจะต้องหาต้นฉบับหรือว่าการคัดเลือกหนังสือมาเพื่อจัดพิมพ์นะคะโดยของต่างประเทศหรือว่าของไทยด้วยก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมีการทำงานอย่างไรการคัดเลือกมันอาจจะต้องคัดทั้งตัวเรื่องแล้วก็ภาพเพื่อให้สอดคล้องกันเพราะมันจะต้องมี2ระบบคู่กันไปอย่างเงี้ยค่ะทางสำนักพิมพ์เนี่ยมีกระบวนการอย่างไรบ้างคะจริงๆการคัดเลือกต้นฉบับจะมีหลายแนวทางมากค่ะอย่างก่อนที่จะมาเริ่มทำสำนักพิมพ์ iSupport อะค่ะก่อนหน้านี้นกเคยทำกับสำนักพิมพ์ไต้หวันที่หนึ่งซึ่งสำนักพิมพ์ไต้หวันเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีต้นฉบับที่สำหรับพิมพ์เขาเลือกมาเป็นเหมือนบริษัทแม่ค่ะก็จะมีการเลือกเป็นเบสมาอยู่แล้วดังนั้นอะคือนอกจากหนังสือที่เราจะแบบว่าเลือกหนังสือต่างประเทศมาพิมพ์อย่างหนังสือภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีหนังสือภาษาจีนด้วยที่เคยมาพิมพ์ก่อนหน้านี้ค่ะดังนั้นวิธีการคัดต้นฉบับไม่ว่าจะตอนที่ทำกับสำนักพิมพ์ต่างชาติหรือว่าทำเองมันก็จะคล้ายกันคือก็จะแบบเราจะดูคอนเทนต์ก่อนว่าคอนเทนต์ที่เราสนใจเป็นเนื้อหาประมาณไหนค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะไปดูตามแบบว่าตามรีวิวหรือจะมีแบบว่าสำนักพิมพ์ต่างชาติที่เราสนใจแล้วก็เข้าไปแบบว่าเช็คต้นฉบับของเขาว่ามีเล่มไหนที่มันเข้ากับทางสำนักพิมพ์เราแล้วก็เขียนอีเมลไปขอต้นฉบับอะค่ะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นการซื้อไฟล์อีบุ๊กมาอ่านก่อนเพื่อที่จะดูว่าเล่มนี้เราอ่านแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันเข้าปากเราไหมเวลาเราเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังต่ออะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นวิธีการคัดประมาณนี้ถ้าเป็นหนังสือต่างประเทศนะคะแล้วก็บางอย่างก็จะเป็นการดูรีวิวค่ะอย่างใน Amazon น้องมันก็จะมีการจัดแร้งหนังสือที่น่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเข้าไปดูตรงนั้นหรือว่าบางทีอาจจะเป็นของสำนักพิมพ์ฝั่งยุโรปอะค่ะแล้วอาจจะแบบมีการไปตาม IG ของนักวาดนะคะซึ่งบางทีนักวาดคนนี้ก็จะทำงานกับนักเขียนหลากหลายคนเราก็จะแบบว่าไปสเกลหนังสือที่เขาบอกว่าทำงานร่วมกับใครบ้างค่ะแล้วก็ลองเอามาดูเอาเนื้อหามาดูค่ะจริงๆแล้วการคัดต้นฉบับอะค่ะมันก็จะมีความจะบอกว่ายุ่งยากก็ไม่เชิงอะค่ะแต่มันจะเป็นการแบบว่าต้องลองพยายามสรรหามาเยอะๆเพื่อจะมาเป็นตัวเลือกให้เราอะค่ะถึงว่ารู้สึกว่าเราจะพูดถึงประเด็น LGBTQ+ มันมีหนังสือเล่มไหนบ้างที่พูดถึงประเด็นนี้จะต้องไปคว้านมาก่อนค่ะว่าโอเคมี5เล่มแล้วก็คัดไปทีละเล่มแล้วก็จนเหลือเล่มสุดท้ายที่รู้สึกว่าโอเคเริ่มจากเล่มนี้ก่อนละกันนะคะประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ของ iSupport เนี่ยเราเพิ่งเริ่มทำหนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศก่อนนะคะส่วนภาษาไทยเนี่ยกำลังคุยกับทางนักจิตวิทยาแล้วก็นักเขียนและนักวาดอยู่ค่ะอาจจะเริ่มเป็นโปรเจกต์ของปีนี้ค่ะจากประสบการณ์ของคุณนกนะคะในการที่จะคัดเลือกเรื่องแล้วก็กระบวนการต่างๆเราอยากจะทราบนิดนึงอย่างการที่เราจะดูว่านักวาดแล้วก็นักเขียนเขามีเคมีที่ตรงกันเนี่ย
เราจะสังเกตยังไงให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเล่มนี้เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันคลิกอย่างที่คุณนกบอกว่าเฮ้ยพอเรามาอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้าปากเนี่ยมันต้องอารมณ์ประมาณไหนถ้าเป็นหนังสือเด็กจริงๆหนังสือเด็กอ่ะมันเหมือนกับว่าภาพมันก็เป็นส่วนสำคัญของการเล่าเรื่องเนาะคือบางเล่มอะค่ะคือแทบจะไม่มีตัวหนังสือเลยหรือว่ามันจะสื่อแค่หน้าและหนึ่งบรรทัดแต่มันก็สามารถเล่าเรื่องราวให้เด็กเข้าใจได้จากภาพประกอบค่ะดังนั้นอะเวลาดูเราจะดูว่าตัวสมมติว่าปิดตัวหนังสือไว้ค่ะอันนี้เป็นวิธีการเลือกของน้องๆคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันเราจะรู้สึกว่าถ้าปิดตัวหนังสือไว้แล้วอะคือภาพนั้นอะสามารถสื่อคอนเทนต์โดยรวมของเรื่องนั้นได้หรือเปล่าสมมติว่าเราลองแบบว่าไม่อ่านตัวหนังสือเลยไม่อ่านเทคเลยแล้วว่าภาพมันสามารถเล่าเรื่องในระดับนึงอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอเคอันนี้แหละคือมันลิงก์กันไปได้แล้วถ้าพอมีเทคเข้าไปเพิ่มอะมันจะทำให้คนอ่านอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กอะเข้าใจเรื่องใดได้มากขึ้นก็จะมีวิธีการเลือกแบบนี้เป็นตัวเบสอะค่ะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเหมือนรสนิยมมากกว่าว่าจริงๆแล้วตลาดไทยอาจจะชอบลายเส้นแบบนี้คือเหมือนลายเส้นแบบมาเวลอาจจะไม่ใช่แบบเทรนด์หนังสือเด็กของบ้านเราอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะไปดูเรื่องของลายเส้นด้วยว่าตอนนี้ลายเส้นที่นักอ่านสนใจเด็กๆสนใจเป็นลายเส้นประมาณไหนหรือบางทีอาจจะเป็นลายเส้นที่คนไทยไม่คุ้นเคยแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยหนังสือเล่มนี้ดีจังแบบเนื้อหาดีจังเราก็อยากเอามาลองให้อ่านดูค่ะก็จะเลือกตัวฉบับเล่มนั้นถ้าสมมติว่าเนื้อหากับลายเส้นมันไปกันได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นที่นิยมในบ้านเราก็ตามค่ะถือว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะตัวดิฉันเองก็อยากจะทราบว่าเฮ้ยโปรเซสที่มันละเอียดไปยิ่งกว่านั้นในการที่จะเลือกมาสักหนึ่งเล่มที่เรารู้สึกว่าเล่มนี้แหละมันมาแล้วมันไปได้แล้วมันเข้าถึงกลุ่มคนอ่านอย่างเช่นตอนที่บอกว่าปิดข้อความแต่ภาพยังสามารถที่จะเป็นการเล่าเรื่องได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มันจะมาสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนั่นก็คือเราต้องมาเลือกตัวนักแปลแล้วและอยากให้ทราบเหมือนกันว่าการที่บทบาทของบรรณาธิการหนังสือเด็กเนี่ยคือตัวบรรณาธิการจำเป็นต้องมีทักษะนะคะเรื่องงานภาพเพิ่มด้วยไหมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเลือกระดับทางภาษาที่จะต้องเหมาะกับวัยนั้นๆด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเอาที่นักแปลก่อนการที่เราจะต้องสเกาตัวนักแปลมาสักคนนึงมันมีไหมแบบว่าอาจจะเล่มนี้อาจจะลองให้สองสามคนลองแปลมาดูแล้วก็เลือกในภาษาหรือว่าสำนวนที่เขาใช้ใช่ค่ะจริงๆขั้นตอนก็น่าจะเหมือนหนังสือผู้ใหญ่อะค่ะแต่ว่าหนังสือเด็กอะคือโอเคเนื้อหามันอาจจะไม่ได้ยากขนาดที่ว่าเอ้ยแบบอาจจะมีการแปลผิดได้ง่ายหรืออย่างนี้แต่ว่าปัญหาของหนังสือเด็กคือการเลือกนักแปลที่เขาเรียกว่าระดับภาษาค่ะคือมันสามารถใช้เราสามารถเลือกใช้คำที่สื่อสารกับความเข้าใจของเด็กได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะลองแบบว่าเหมือนลองให้นักแปลเทสดูสมมติว่าจริงๆคนนี้อาจจะเล่าเรื่องอารมณ์นี้ได้ดีสมมติว่าอาจจะเล่าเรื่องสำหรับเด็กอายุ6ขวบคนนี้อาจจะใช้ภาษาได้ดีแต่ถ้าสมมติเด็กอายุ3ขวบก็ต้องเป็นอีกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการเทสแบบภาษากันมันเหมือนกับว่าเราก็จะลองเหมือนเวลาเราอ่านนะคะมันเข้าปากเราไหมอันนี้เราก็ให้เขาลองแปลดูว่าเขาแปลมาแล้วเราอ่านออกเสียงแล้วมันเป็นคำที่มันขัดไปไหมหรือว่าถ้าเป็นจริงๆแล้วถ้าเด็กเขาฟังเขาจะต้องคิดเยอะแบบว่าไปหรือเปล่าสำหรับคำนี้แล้วว่าเขาฟังแล้วเขาสามารถเข้าใจได้เลยแต่บางทีมันก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าอย่างบางคำถ้ามันเป็นคำที่ยากจริงๆและจำเป็นต้องใส่อะค่ะเราก็จะปล่อยเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเด็กก็ควรจะได้เรียนรู้คำที่มันยากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูเป็นคนช่วยแนะนำแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้เด็กฟังว่าคำนี้คืออะไรค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเลือกเบสจากการที่เหมือนกับว่าให้เด็กฟังแล้วรู้สึกว่าเขาเข้าใจคำนั้นเลยอย่างหนังสือเด็กของบาสำหรับพิมพ์อะค่ะเขาจะมีการเขียนเป็นคำอักขยานเพื่อให้แบบคำมันคล้องจองกันแล้วเด็กเขาจะเหมือนแบบอ่านแล้วท่องเป็นเพลงค่ะพอเขาฟังแล้วเขาจะเริ่มแบบติดหูเข้าใจประโยคนี้ทันทีพูดตามได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเทคนิคคล้ายๆกันค่ะอย่างอักขยานอย่างเงี้ยนี่คือมันก็แล้วแต่เทคนิคที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งจะทำแต่อย่างไรก็ตามมันต้องครอบคลุมในตัวที่ต้นฉบับเขาวางเอาไว้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างหนังสือแปลเนี่ยมันจะยากที่ว่าสมมติว่าภาษาอังกฤษอะมันไม่ได้เป็นแบบบทกวีแล้วก็อาจจะไม่สามารถทำให้มันเป็นบทกวีที่คล้องจองกันได้เลยค่ะต้องมาเลือกการใช้คำหรือวางรูปประโยคให้มันเข้าใจได้ง่ายแต่ว่าแบบไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็ไม่ได้ผิดจากต้นฉบับอะค่ะพอมันเป็นงานแปลมันก็ต้องเคารพต้นฉบับเป็นหลักเหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างงานเขียนไทยอาจจะง่ายกว่าตรงที่ว่าคนเขียนสามารถดีไซน์มาได้เลยว่าเขาจะเล่าประโยคนี้ด้วยน้ำเสียงแบบไหนถ้อยคำแบบไหนจังหวะแบบไหนค่ะอาจารย์ตรงนั้นอาจารย์บอกว่าง่ายกว่าการแปลมาจากต่างประเทศที่เราต้องยึดต้นฉบับเป็นสำคัญในฐานะที่คุณนกเองก็มีประสบการณ์ในการทำหนังสือแปลมานะทั้งหนังสือเด็กด้วยหนังสือผู้ใหญ่ด้วยแหละมองว่าอันไหนมันยากกว่ากันถ้าในเชิงของการทำงานบรรณาธิการด้วยการคัดเลือกด้วยอย่างเงี้ยฮะจริงๆนกอะมองว่าหนังสือผู้ใหญ่อะ
ะยากกว่าเพราะว่าด้วยความที่หนังสือผู้ใหญ่คอนเทนต์มันจะซับซ้อนนะคะสมมติว่าเราเลือกนิยายมาเล่มหนึ่งอาจจะเป็นนิยายที่พูดถึงประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองแต่ทับซ้อนอยู่ในเรื่องบริษัทไอทีอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแบบนิยายที่มันแบบซัดทายอีกเรื่องโดยเล่าผ่านอีกเรื่องอะค่ะแล้วเวลาคัดนิยายของผู้ใหญ่นะรู้สึกว่ามันจะมีความยากตรงที่รสนิยมของผู้ใหญ่อะมันหลากหลายจริงๆแบบมันอาจจะแบบว่าเราอาจจะเทสแบบนี้แต่พอเราเลือกหนังสือมาอาจจะแบบไม่ได้ถูกใจเทสตลาดอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเรื่องที่แบบคือจริงๆนกใช้คำว่าวัดดวงละกันคือโอเคเราจะต้องเลือกงานดีมาอันดับแรกอะค่ะแต่มันก็ต้องวัดดวงว่าอายนไปจะถูกใจตลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนังสือเด็กอะนกว่าความยากของมันอะคือการที่เราจะหาเขาเรียกว่าความแมทกันนะคะอย่างที่คุณนกรักถามตอนแรกว่าภาพและเรื่องมันแมทกันแล้วแบบยังไงถ้าเราเลือกมาแล้วเป็นยังไงบ้างว่าความยากอยู่ตรงนั้นแต่ว่าความที่ง่ายกว่าหนังสือผู้ใหญ่คือเรารู้อยู่แล้วว่าทาร์เก็ตของเราอะต้องการอะไรเราต้องการพูดเรื่องอะไรกับคุณพ่อคุณแม่หรือสื่อสารกับเด็กอะค่ะดังนั้นอะเวลาที่เลือกหนังสือเด็กสักเล่มนึงมามันจะง่ายกว่าตรงที่ว่าถ้าเราจะพูดเรื่อง LGBTQ ก็คือคอนเทนต์มันก็คือชัดแล้วว่าเรื่องนี้แต่อาจจะแบบว่าอยู่ที่วิธีการเล่าเรื่องของแต่ละเขียนแต่ละคนว่าอาจจะแบบแตกต่างกันไปแล้วเราชอบสไตล์ไหนนกคือนกว่าตลาดมันทำงานง่ายกว่าตรงที่เรารู้ว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่ต้องการหนังสือเล่มนี้ไปใช้เพื่ออะไรทำยังไงแล้วจะสอนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะนกว่าสำหรับนกที่ทำมาทั้งผู้ใหญ่และเด็กรู้สึกว่าเด็กอะยังคัดต้นฉบับง่ายกว่าหนังสือผู้ใหญ่เยอะค่ะนะคะด้วยความซับซ้อนนะของผู้ใหญ่จะมีมากกว่าในลูกเล่นนะของการเป็นแบบนักเขียนไปเลยคุณนกเองพูดถึงในประเด็นเรื่องหนังสือเกี่ยวกับ LGBTQ นะคะซึ่งทาง iSupport เองเนี่ยก็จะมีหนังสือแบบเพศศึกษาสำหรับเด็กด้วยนะคะรวมถึงพวกหนังสือที่สังเกตพฤติกรรมของลูกก่อนไปโรงเรียนนะคะเขาก็จะมีหลายๆเล่มด้วยกันทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าความจำเป็นนะคะในเรื่องของการเรียนรู้พวกเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะในเรื่องของตอนนี้เรากำลังสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการไม่บูลลี่เนาะมีเล่มไหนที่มันกำลังนำเสนอเรื่องนี้กันอยู่บ้างนะคะทั้งเรื่องเพศเองหรือว่าประเด็นเรื่องอื่นที่ทำให้เด็กๆอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างเข้าใจอย่างตอนนี้คอนเทนต์ที่ทำออกมาจะมีทั้งหมด8เล่มจริงๆทุกเล่มที่ทำออกมามันจะมีซับพล็อตนะคะเป็นการพูดถึงการอยู่ร่วมกันหมดเลยอย่างมันจะมีเล่มที่พูดถึงความแตกต่างค่ะชื่อถึงแตกต่างก็อยู่ร่วมกันได้นะเป็นเรื่องราวของสามเหลี่ยมอะค่ะที่เขาต้องการจะตามหาพื้นที่ที่ใช่ของตัวเองเขาก็จะพยายามแบบกลิ้งไปเรื่อยๆอะสมมติไปลองอยู่กับวงกลมตอนแรกก็รู้สึกว่าแมทกันดีแต่สักพักเขารู้สึกว่าเขาว่าเป็นคนนอกเป็นคนแตกแยกแล้วแบบวงกลมอะก็คือเขาเล่นกันแต่สามเหลี่ยมก็ไม่มีพื้นที่ให้เข้าไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็กลิ้งต่อไปไปเจอแบบสี่เหลี่ยมอะก็ลองไปอยู่ก็ไม่ใช่ตัวเองไปเจอดาวรูปดาวก็ไม่ใช่ตัวเองก็จนปิ้งมาเจอสามเหลี่ยมด้วยกันนะคะแล้วก็กลายว่าเขาก็แมทกับสามเหลี่ยมด้วยกันแต่ปัญหาคือพอสักพักหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าการอยู่กับสามเหลี่ยมด้วยกันอะมันทำให้ประสบการณ์ที่เขาได้รับอะมันก็คือแบบจำเจไม่ได้แปลกใหม่เลยเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรนอกจากสิ่งที่แบบสามเหลี่ยมด้วยกันแบบว่าพาเล่นหรือบอกเล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่าทดลองแบบออกเดินทางอีกครั้งเพื่อจะไปลองใช้ชีวิตอยู่กับดาวอยู่กับสี่เหลี่ยมอยู่กับวงกลมอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอการเดินทางอีกรอบหนึ่งของเขาอะทำให้เขาเข้าใจว่าจริงๆคนเราอะถึงจะรูปทรงของเขาเขาเป็นเลขาคณิตเนาะถึงจะรูปทรงแตกต่างกันอะแต่ว่าเขาก็สามารถจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้โดยที่มันจะมีวิธีคิดและมุมมองที่แตกต่างอย่างในเล่มอะจะเป็นการสอนเด็กเรื่องเลขาคณิตด้วยค่ะก็คือจะให้ลองว่าเอ้ยสามเหลี่ยมประกอบกับวงกลมมันก็มีวิธีเล่นหลากหลายนะสามเหลี่ยมไปอยู่กับสี่เหลี่ยมก็มีวิธีเล่นที่หลากหลายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในที่สุดเจ้าน้องสามเหลี่ยมเนี่ยก็เข้าใจว่าโอเคคนเราถึงแตกต่างมันก็อยู่ร่วมกันได้อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับและเปิดพินพื้นที่ให้กันและกันยังไงประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีเล่มนี้เล่มนึงแล้วก็อย่างอีกเล่มที่พูดถึงความแตกต่างก็จะเป็นเรื่องฮอวเวิร์ดเจ้าตุ๊กแกธรรมดาที่แสนพิเศษค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของตุ๊กแกที่เขาเปลี่ยนสีได้แล้วเขาก็คิดว่าเอ้ยเขาเป็นแบบสัตว์ที่เจ๋งที่สุดในป่าแล้วมั่นใจในตัวเองมากแต่พอวันนึงเขาก็มารู้ว่าเฮ้ยกลายว่าสัตว์ทุกตัวในป่าสามารถแบบแปลงร่างได้หมดเลยแต่ว่าทุกคนก็แบบไม่เคยมาหักหน้าเจ้าโฮเวิร์ดเลยว่าแบบเธอแบบว่าหลงตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วโฮเวิร์ดก็เลยได้เรียนรู้ว่าจริงๆแบบว่าเหมือนคนเราอ่ะคือมันมีความแตกต่างกันแหละเราอ่ะแค่ยอมรับความแตกต่างตัวเองและเราไม่ต้องไปคิดว่าเราพิเศษกว่าคนอื่นจริงซัพพอร์ตนี่ลึกซึ้งมากเลยนะในแต่ละเล่มที่เล่ามา คือถ้าเราอ่านทั่วไปเรายังไม่ได้นึกถึงตรงนั้นนะว่ามันมีตัวซัพพอร์ตที่มันน่าสนใจมากๆแล้วมันมีความลึกซึ้งหรือแม้แต่เล่มอย่างไอ้เจ้านกประหลาดบนไหล่ของฉันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของเด็กหญิงตัวน้อยที่ผจญภัยในวันแรกของการเปิดเทอมใช่ไหมคะแล้วก็มีนกเนี่ยมาเกาะบนไหล่ของเธอนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะของ
นักเขียนแล้วก็นักวาดภาพประกอบชาวฝรั่งเศสนะคะก็จะมีใช่ค่ะประเด็นในเรื่องของความกลัวแล้วก็ความกังวลในการเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆซึ่งมองอีกมุมนึงแล้วก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวของเด็กด้วยในสังคมที่เขาจะต้องเข้าไปอยู่นะคะหรือแม้แต่การปิดเทอมนานๆเนี่ยเปิดเทอมไปอีกทีก็อาจจะต้องเริ่มต้นนะในการที่จะต้องกลับไปตั้งต้นใหม่ในการทำความคุ้นเคยกับเพื่อนๆเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแต่เด็กสมัยนี้อาจจะมีโซเชียลมีเดียซึ่งทำให้เขาสามารถที่จะคอนเน็กหรือว่าเชื่อมถึงกันคุยกันได้อยู่นะคะหรือว่าอย่างเล่มที่เราเลือกไม่ได้หรอกนะว่าจะตกหลุมรักใครนี่ก็เป็นการพูดถึงการเคารพความหลากหลายทั้งเคารพตัวเองแล้วก็เคารพผู้อื่นด้วยนะคะจริงๆเล่มเราเลือกไม่ได้หรอกนะว่าจะตกหลุมรักใครค่ะเป็นงานของนักเขียนชาวเนเธอร์แลนด์นะคะคือเขาชื่อคุณปิมเนาะสำหรับพิมพ์ไทยอ่ะเคยพิมพ์หนังสือ2เล่มของคุณปิมซึ่งมันจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับความตายค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าหลานกับปู่คุยกันแล้วเล่าให้กันฟังเรื่องความตายอะไรเงี้ยส่วนอีกเล่มเป็นเรื่องที่แบบเด็กอะค่ะเด็กคนนึงที่ทำผิดแล้วไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ว่าทำความผิดก็เลยเหมือนกับว่ามีก้อนกลมๆแบบหนักๆอยู่ในท้องอะเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนเด็กอะมีความลับแล้วความลับพอมันเยอะขึ้นมันทำให้รู้สึกท้องอืดแล้วก็จะรู้สึกแบบมวนท้องไม่กล้าไปคุยกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยค่ะคือคอนเทนต์ของนักเขียนคนนี้ค่ะคือคุณปิมเนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างจะลึกซึ้งและตัวสตอรี่ของเขาอะเขาเป็น LGBTQ ค่ะคือเขาอะแล้วก็เขากับแฟนของเขาที่เป็นผู้ชายก็คือรับเด็กมาอุปการะคนหนึ่งชื่อน้องไมล่าแล้วก็ไมล่าเนี่ยเป็นเด็กที่เหมือนกับมีคุณพ่อ2คนซึ่งแม้ว่าสังคมในเนเธอร์แลนด์เขาจะเปิดเรื่องการสมรสเท่าเทียมเนาะแต่การที่เด็กมีพ่อ2คนแล้วไปโรงเรียนอะเขาก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแบบเขาจะแบบต้องวางตัวยังไงอะไรเงี้ยแล้วทางคุณปิมเขาก็พยายามเขียนหนังสือเด็กออกมาเพราะเขาเป็นนักจิตวิทยาด้วยค่ะเขาจะเขียนออกมาเพื่อจะสอนลูกเขาเองอะค่ะคือเริ่มต้นหนังสือเขาเนี่ยคือเพื่อการสอนลูกของเขาให้เข้าใจว่าเอ้ยเราเป็นเด็กธรรมดาเหมือนคนอื่นนั่นแหละความพิเศษของเราก็คือความพิเศษที่แบบทุกคนมีความพิเศษเหมือนกันอยู่ที่ว่ามันจะแบบว่าแตกต่างกันแค่แบบว่ารูปแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนหนังสือออกมาสอนลูกค่ะแล้วก็พอเล่มนี้เป็นเล่มที่เขาพยายามจะสอนให้ลูกเขาและเพื่อนๆของลูกเขาอะเข้าใจเรื่องความแตกต่างไม่ใช่แค่เรื่องเพศสภาพแต่เป็นเรื่องเชื้อชาติแล้วเขาก็เลยเขียนเล่มนี้ออกมาแล้วทีนี้คอนเทนต์ในเล่มมันก็มีความเขาเรียกนะมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาไม่เล่าแค่ว่าในห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งที่มีคุณครูคนหนึ่งแล้วพูดถึงเรื่องโตขึ้นจะเป็นอะไรแล้วแบบเด็กคนหนึ่งบอกว่าเป็นเกย์แล้วก็ทุกคนก็มาดีเบตกันว่าเอ๊ะเกย์คืออะไรอย่างนี้แต่มันก็มีความแบบว่าซ้อนทับลงอีกว่าเด็กทุกคนในห้องก็เป็นเด็กที่สีผิวไม่เหมือนกันแบบทรงผมไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนกันกลายว่าทุกคนในห้องในการต่างก็มีความแตกต่างทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแตกต่างเรื่องเพศสภาพหรือแตกต่างเรื่องสีผิวหรือเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะบอกว่าซับพอตรงนี้เข้ามาอีกซึ่งนกรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้แบบมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นการแบบเล่าเรื่องโดยที่ไม่ได้ยัดเยียดที่จะมาบอกว่าเอ้ยเธอ LGBTQ ก็แบบก็เป็นคนอีกประเภทนึงนะไม่ได้ผิดอะไรอย่างนี้แต่เขาพยายามเล่าให้เป็นธรรมชาติที่สุดว่ามันคือความชื่นชอบมันคือรสนิยมเนาะแล้วมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถจะเลือกกำหนดได้ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าวันนึงอ่ะเราเป็นแบบนั้นก็คือเราต้องยอมรับแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเหมือนที่แบบคุณไม่สามารถจะเลือกได้ว่าคุณจะมีสีผิวสีดำสีขาวผมหยิกผมตรงอะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันแบบมันคอนเทนต์มันดีมากแล้วมันทัชชิ่งมากค่ะแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่แบบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกที่แบบเป็น LGBTQ เท่านั้นที่สามารถอ่านได้แต่ว่าทุกคนน่ะที่แบบอยากให้ลูกเราเข้าใจแบบคนรอบข้างหรืออยากให้เข้าใจสังคมอ่ะเราก็สามารถแบบว่าให้ลูกอ่านเล่มนี้ได้เหมือนกันค่ะตอนที่คุณนกอธิบายถึงเล่มนี้นะก็รู้สึกอื่นๆเหมือนกันนะพอบอกว่าเด็กกลัวที่จะพูดความจริงอ่ะเด็กๆที่บ้านก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือด้วยความแบบอยู่กับผู้ใหญ่นะบางทีเขาก็อาจจะโดนดุโดนอะไรแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไอสิ่งที่เขาทำไม่ถูกอย่างเงี้ยมันถูกตัดสินมาแล้วอ่ะเขาก็จะไม่กล้าพูดความจริงของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วมันก็จะมีอย่างนี้แหละหน่วงๆอยู่ในท้องก็ใครถ้าอยากให้ลูกเลิกท้องอืดนะคะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มีภาวะนั้นเช่นเดียวกันนั่นแหละนะคะเราอาจจะท้องอืดกับสิ่งที่ลูกทำให้เรารู้สึกแบบไม่พอใจหรือว่าทำให้เราโกรธนะคะก็ลองเลือกเล่มนี้ไปอ่านดูนะคะเราเลือกไม่ได้หรอกนะว่าจะตกหลุมรักใครทีนี้เราจะไปในประเด็นที่ว่าด้วยเทศกาลหนังสือสำหรับเด็กคือในบ้านเราเนี่ยก็อย่างปีที่แล้วมีการจัดนะแยกโดดๆออกมามีงานสองงานที่พี่เห็นแล้วก็พี่ได้ติดตามไปนะคะ
แต่ทีเนี้ยจะถามว่ามันจะแยกโดดๆแล้วมีความถี่ในการจัดเพิ่มมากขึ้นไหมทั้งในส่วนกลางแล้วก็ในส่วนภูมิภาคโดยที่มันอาจจะไม่ต้องไปแปะอยู่ในส่วนของงานหนังสือที่เป็นหนังสือใหญ่ๆที่มีผู้ใหญ่หรือว่าสร้างเป็นมุมคอร์เนอร์นึงขึ้นมาให้กับเด็กหรือว่ากลุ่มหนังสือสำหรับเด็กภายในงานหนังสือที่ส่วนใหญ่เป็นหนังสือของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะน้องอ่ะยังคิดว่ายังมองเป็นเทศกาลแบบที่งานหนังสือระดับชาติที่แบบจัด5วัน10วันอาจจะยังไม่ได้ถึงสเกลนั้นนะคะแต่ยังคิดว่าถ้าสมมติเป็นสเกลแบบ3วัน4วันแล้วเป็นงานที่เราเน้นเรื่องกิจกรรมค่ะเน้นการเวิร์คช็อปเน้นการชวนพ่อแม่มาคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นกิจกรรมให้เด็กอ่ะเขาได้แบบปลดปล่อยพลังอ่ะน้องก็ยังทำได้ค่ะอย่างของทีมที่น้องทำหนังสืองานหนังสืออยู่กับเขาอะค่ะคือทีมบุ๊กเฟสเนี่ยเราก็เคยไปจัดงานหนังสือเด็กเลยก็ด้วยร่วมมือกับสำนักพิมพ์อื่นๆในบ้านเราค่ะอย่างแปลนฟอร์คิดอย่างพาร์ทอะค่ะปีที่แล้วก็มีจัดเทศกาลหนังสือเด็กเป็นมินิชิลดเรนบุ๊กเฟสจัดที่ขอนแก่นไปซึ่งงานเนี้ยเป็นงานหนังสือเด็กเพียวๆเลยค่ะก็คือจัด2วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ในงานก็จะมีแบบว่ามีเสวนาประเด็นเกี่ยวกับการแบบการเลี้ยงลูกค่ะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับการต่อต้านการบูลลี่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีการเชิญอาจารย์มาให้ความรู้มาทำเทรนนิ่งให้กับคุณครูแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กทำทั้งวันค่ะมีดนตรีมีแบบว่าโชว์เคสของเด็กมีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆค่ะซึ่งนกมองว่าถ้าโมเดลเนี้ยค่ะยังเป็นงานที่เราสามารถจัดได้และสามารถจัดได้บ่อยด้วยซ้ำโดยที่แบบอาจจะต้องแบบขอความร่วมมือกับภาคองค์กรต่างๆอย่างภาคเอกชนก็คือเป็นสำนักพิมพ์มาร่วมมือกันจับมือกันนะคะนกมองว่าจะจัดได้ง่ายขึ้นก็ต่อเมื่อแบบทุกคนลงมาเล่นด้วยกันสำนักพิมพ์เด็กมาจับมือกันและร่วมกันจัดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเจ้าใดเจ้าหนึ่งโดดๆแล้วแบบจัดเจ้าเดียวอะค่ะอาจจะยากหน่อยเพราะนึกว่ามันคือมันต้องใช้งบประมาณในการจัดงานเนาะต้องมีบัดเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากภาครัฐจะแบบสเปนงบประมาณตรงนี้มาแล้วแบบมาช่วยให้วงการหนังสือเด็กมันคึกคักมันเติบโตและจัดกิจกรรมต่อไปได้ตอนนี้ที่ทำกันอยู่ก็คือจะเป็นเอกชนทำกันเองหน่วยงานเล็กๆที่เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรทำกันเองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก็เคยเห็นมีงานของไทยพีบีเอสที่เขาจัดอะไรเงี้ยค่ะนกว่ามันก็ยังไปต่อได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องมีการจับมือกันจากหลายๆภาคส่วนหลายๆกลุ่มกิจกรรมหลายๆพันธมิตรอะค่ะแล้วก็ตัวสำนักพิมพ์เด็กอะก็มีส่วนสำคัญที่ควรจะลงไปแบบช่วยรันกิจกรรมนี้ด้วยเพราะว่าถ้าคอมมูนิตี้มันโตขึ้นมันก็รีเทิร์นกลับมาที่ตัวสำนักพิมพ์เองที่เราสามารถผลิตหนังสือเด็กต่อไปให้ตลาดมันโตได้ค่ะจากประสบการณ์ที่ไปจัดมานะคือสิ่งหนึ่งเนี่ยมันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในกลุ่มบางครอบครัวเขาก็อาจจะเข้าไม่ถึงตัวหนังสือเด็กอย่างเงี้ยห้องสมุดโรงเรียนหรือว่าครูเองเนี่ยมีส่วนที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งไหมที่ทำให้เขาได้เข้าถึงหนังสือหรือว่าทาง iSupport เองมีเขาเรียกว่ากิจกรรมคืนสู่สังคมอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยแนะนำว่าไปดูที่เพจของ iSupport เองก็ได้นะคะก็จะมีคลิปมีอะไรให้ชมซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้วยแล้วก็แนะนำหนังสือด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะปัญหาของการเข้าไม่ถึงค่ะมีอยู่เยอะเลยค่ะเพราะว่าพ่อแม่แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างบางบ้านที่แบบโอเคแบบมีรายได้หน่อยที่พอจะจัดการจัดสรรมาตรงนี้ได้เขาก็แบบจะมีงบประมาณในการซื้อหนังสือเข้าบ้านแต่สมมติว่าบางบ้านอาจจะรายได้ไม่เยอะค่ะนกว่าโรงเรียนแล้วก็ห้องสมุดโรงเรียนมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันตรงนี้เลยซึ่งอย่างของ iSupport นะคะเวลาเราจัดแบบมีหนังสือออกใหม่อย่างเงี้ยเราก็จะมีการให้พี่ๆที่เขารู้จักกันนะคะแบบช่วยคัดโรงเรียนให้เพื่อจะลองส่งหนังสือตัวอย่างไปตามโรงเรียนต่างๆที่อยู่ห่างไกลอะค่ะเพื่อจะดูว่าโอเคถ้าโรงเรียนสนใจอาจจะแบบว่าแบบสามารถสั่งมาได้นะมีแบบว่ามีสเปเชียลดิสคาวให้เพราะรู้สึกว่าบางทีอะหนังยิ่งเป็นสำนักพิมพ์เล็กอะค่ะโอกาสที่จะเข้าถึงโรงเรียนมันยิ่งยากขึ้นและโอกาสที่โรงเรียนต่างจังหวัดอะจะมารู้จักหนังสือเราก็ยิ่งยากขึ้นดังนั้นอะสำหรับในฐานะสำนักพิมพ์เล็กที่เรามีลูกเองด้วยแล้วเราก็เคยอยู่โรงเรียนที่ห่างไกลนะเราก็รู้สึกว่าเรากำลังพยายามทำเท่าที่เราพอจะทำได้สำนักพิมพ์ทุกเจ้าอะก็ควรจะแบบมองไปที่โฟกัสจุดเดียวกันเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าการทำหนังสือเด็กอะมันคือการเผยแพร่องค์ความรู้ออกไปให้ได้มากที่สุดเนาะแต่มันก็ยังมีแบบว่าหน่วยงานที่เข้าไม่ถึงจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่น้องก็กลับไปภาครัฐอีกแหละคือถ้าภาครัฐสนับสนุนได้แล้วเข้าใจตรงนี้มันจะดีขึ้นแต่ตอนนี้สิ่งที่ภาครัฐซัพพอร์ตมันก็จะเป็นแบบว่าหนังสือที่มันเป็นหนังสือแมสอะค่ะอย่างหนังสือของสำนักพิมพ์เล็กๆที่ออกมาใหม่ๆอาจจะยังเข้าไม่ถึงแล้วก็เลยต้องแบบพยายามแบบหาช่องทางสื่อสารกันเองหรือว่าอย่างงานหนังสือที่จัดกันนะคะก็จะเป็นการจัดเทรนนิ่งโดยเชิญคุณครูมาร่วมแล้วเพื่อจะให้คุณครูแบบว่ารู้ว่าหนังสือที่ออกมาอย่างเหล่านี้จะไปแบบว่าไปแนะนำให้เด็กแบบเด็กเข้าใจและเรียนรู้ต้องทำยังไงบ้างค่ะซึ่งอย่างที่จัดก็จะมีสำนักพิมพ์เล็กๆมารวมกัน 4-5 เจ้าอะไรเงี้ยค่ะ
นกก็ยังมองว่าการที่จะให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงอ่ะคือกำลังเฉพาะคนเล็กๆอ่ะมันก็ยังยากอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติแบบเจอหน่วยงานรัฐเห็นและเข้าใจตรงนี้ว่าการทำหนังสือเด็กมันไม่ใช่แบบอ่ะส่งรายชื่อไปเลือกมาแล้วจบอย่างเงี้ยแต่เป็นการเข้าไปแบบว่าทำเขาเรียกนะต่อยอดอะค่ะให้เขาเข้าใจเรื่องวิธีการใช้งานหรือรู้ว่าจะเอาหนังสือไปต่อยอดแบบไหนอะค่ะนกว่าอันนี้มันจะเป็นประโยชน์ระยะยาวมากกว่าค่ะค่ะและอีกสิ่งหนึ่งในการต่อยอดของคุณนกอะนะคะเนื่องจากว่าก็เป็นคุณแม่ด้วยดังนั้นกลับมาที่ครอบครัวเราแล้วในการต่อยอดเพื่อที่จะเลี้ยงลูกด้วยหนังสือของตัวเองเนี่ยมีวิธีการบ่มเพาะกันอย่างไรบ้างคะที่บ้านในฐานะที่เราก็ดูแลทั้งหนังสือทั้งแบบผู้ใหญ่อ่านด้วยแบบเด็กอ่านได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆที่บ้านอะค่ะคือจะเริ่มแบบเหมือนกับว่าทำซุ้มหนังสือโซนหนังสือให้เด็กอะค่ะตั้งแต่เขาเริ่มคลานได้เลยค่ะพี่คือเหมือนกับว่าอยากให้เขารู้สึกว่าพอรู้เรื่องเริ่มจำความได้แล้วก็เห็นรายรอบเรื่องหนังสืออะไรเงี้ยแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเอาอยากรู้อยากเห็นเองค่ะอย่างสมมติตอนที่แบบเด็กๆสัก9เดือน10เดือนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเริ่มเอาแอจากหนังสือผ้าเนาะพอสักขวบกว่าๆเราก็จะเริ่มมานั่งเปิดหนังสือด้วยกันให้เขาดูภาพอะค่ะแล้วเราก็จะแบบเล่าเรื่องไปเรื่อยๆให้เขาฟังก็คืออารมณ์เหมือนนิทานก่อนนอนนะคะซึ่งเขาจะแบบจำได้บ้างไม่จำไม่ได้บ้างแบบว่าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการแบบว่าสปาร์คไอ้จุดชนวนให้เขาให้เขารู้สึกว่าอ่ะโอเคนี่คือกิจกรรมที่เราต้องทำด้วยกันทุกวันให้เขาแบบคุ้นชินนะคะแล้วมันก็เห็นผลชัดเลยพี่ว่าสักประมาณเริ่มที่เขาเริ่มจะสนใจสิ่งรอบด้านแล้วเขาจะแบบเดินไปหยิบหนังสือมาเองแล้วก็จะมาถามเลยว่าอันนี้คืออะไรอ่านให้ฟังหน่อยมันกลายเป็นว่าพอบิวอัพสิ่งแวดล้อมขึ้นมาให้เขาได้แล้วอะแล้วเราทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันมันจะง่ายขึ้นนะคะแล้วพอตอนนั้นที่อ่านกันนะคะคือบางทีอะเราก็จะเริ่มชวนเขาแบบเขาเรียกว่าเหมือนทำกิจกรรมคือเราเล่าให้เขาฟังแล้วเราจะให้เขาเล่าเรื่องในเวอร์ชันของเขาบ้างว่าโอเคเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าเราแบบว่าแต่งเรื่องใหม่เลยหนูจะแต่งว่ายังไงคือหนูอาจจะไม่ชอบตอนจบที่แม่แต่งให้ไอ้ตอนจบที่แม่อ่านให้ก็ได้อาจจะไม่ชอบตอนจบที่นักเขียนให้ก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าหนูเขียนเองหนูจะเขียนแบบไหนมันกลายเป็นว่าเราได้ดิสคัสกันกับเด็กค่ะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเล่าให้เขาฟังแล้วอ่ะเขาไปคิดต่อแบบไหนแล้วเขาได้แบบว่าได้ไอเดียแบบไหนที่จะแบบว่าเอาไปคุยกับเพื่อนต่อหรือเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่การอ่านแต่เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะนกใช้วิธีนี้ในการสอนให้ลูกๆอ่านหนังสือค่ะพี่การอ่านของที่นี่ก็คือการทำกิจกรรมร่วมกันรูปแบบหนึ่งการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เด็กมีความรู้สึกคุ้นเคยนะคะเห็นมาได้จับได้ต้องนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะมีพัฒนาการในเรื่องของการอ่านโดยที่ส่วนของผู้ปกครองเองก็มีส่วนในการเข้าไปส่งเสริมตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นความร่วมมือร่วมกันนะเพื่อให้เกิดบรรยากาศของการอ่านภายในบ้านเราแล้วนี่คือรูปแบบของการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือของคุณนกนะคะแล้วก็คือเรื่องราวทั้งหมดของการทำสำนักพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กการคัดเลือกแล้วก็การหาต้นฉบับการทำบรรณาธิการนะคะทั้งในเรื่องของดูในเชิงของเรื่องแล้วก็ดูในเชิงของภาพที่ปรากฏในหนังสือที่คัดเลือกมานะคะว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างแล้วในฐานะของการเป็นคุณแม่ที่ทำสำนักพิมพ์นะคะคุณนกเองก็มีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างที่ได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังสำหรับหนังสือต่างๆที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจจะยกตัวอย่างมาเป็นเพียงแค่บางส่วนนะแต่สิ่งนึงที่สัมผัสได้นั่นก็คือตัวซับพล็อตหรือว่าตัวเรื่องรองที่ปรากฏอยู่ในหนังสือแต่ละเล่มของ iSupport เองเนี่ยมันกำลังทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ตระหนักรู้ถึงการอยู่ร่วมกันภายในสังคมนะคะในความแตกต่างที่เราพบเจออยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็หวังว่าหนังสือเด็กหนังสือภาพแล้วก็นิทานรวมถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทุกคนในสังคมไทยที่มีโอกาสได้เข้าถึงหนังสือแล้วก็ฝากไปถึงนะคะหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนะคะเราสามารถที่จะมีส่วนสร้างภูมิคุ้มกันเหล่านี้ให้กับเด็กๆได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสิริธาดากองผ่าที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast